เมียไรอันดับตอนที่23บาลีดูข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วย่นหน้าเสรยดายี่หนังเจ้าหญิงสมิลาไม่ได้นั่งรถคันนั้นไปด้วยนึกแล้วให้แค้นใจเธอสอาหช่วยมันแท้ได้ั้งหน้าได้ั้งผัวคืนแต่ให้มาแค่เศษเงินแถมไม่มีแม้แต่คำขอบใจพูดง่ายๆก็คือพอใช้งานเสร็จก็ถีบหัวส่งหมดประโยชน์แล้วก็ไม่เห็นค่าไม่โผล่หน้าไม้เห็นให้คนมาส่งที่สนามบินยังดีที่มีตัวเครื่องบินมาให้ เงินแค่แสนเดียวจะไปคุ้มอะไรแกนี่มันดวงแข็งจริงๆบาลีสบดอยากเจอหน้าเจ้าหญิงนาดาวสักทีเธอจะได้ขอค่าปิดปากมาสักสี่ห้าแสนเท่านี้คนนักแข่งคนระดับนั้นคงไม่ร่วงตอนนี้งานเธอก็ลดน้อยลงเพราะจิตรดาไม่ป้อนงานให้เหมือนเมื่อก่อนเด็กใหม่ๆหน้าตาจิ้มลิ้มก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดมีแฟนก็ยังถูกมันทิ้งไปอีกไอ้คิดจะขายของเก่ากินพอไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่อย่างจิตรดาก็เขงขวาง ไม่กล้าทำเองเพราะกลัวได้ลูกค้าสวยๆมีโรคติดตัวหญิงสาวหยุดเท้าหน้าโรงพยาบาลที่เจ้าชายเฮนริกรักษาตัวอยู่เพื่อจะได้พบกับสมิลาเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัวจึงไม่ได้มีทหารจากนาดาวติดตามมาด้วยมีเพียงตำรวจไทยสองสำนายรักษาความปลอดภัยให้เอ๊ะหญิงสาวอุทานขึ้นเมื่อเห็นหลังวัยวัยของใครคนหนึ่งที่บังเอิญหันเสี้ยวหน้ามาทางเธอพอดีเธอรีบสาวเท้าตามแต่อีกฝ่ายก็เลี้ยวไปอีกแผานากแล้วขึ้นลิฟต์ไป ใครกันเหมือนยาหยีมาที่นี่ทำไมบาหลีรีบตามขึ้นหลีไปแต่ไม่ทันแล้วหากเป็นยาสุมินจริงจะต้องขึ้นมาเยี่ยมเจ้าชายเฮนริกแน,น่ๆแค่คิดรอยยิ้มร้ายก็ผุดขึ้นในหน้าอะไรจะโชคดีแบบนี้นะ่นางหลีบาหลียิ้มร่าเดินเข้าไปถามพยาบาลในเคาน์เตอร์ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเจ้าชายเฮนริกอยู่ห้องไหนเจ้าชายล่ะคะเออจให้ทุนว่าใครมาเยี่ยมคะ ต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่คนทั่วไปที่เราจะให้ทุกคนเยี่ยมได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอพบเจ้าหญิงสมีลาก็ได้เธออยู่ในห้องเจ้าชายก็ช่วยบอกว่าบาลีมาขอพบมีเรื่องสำคัญมากบาลีทำท่าขัดใจเธอเองก็ลืมไปว่าพวกเจ้านายมันไม่ให้ใครเยี่ยมง่ายๆพยาบาลหายไปครู่หนึ่งก็กลับออกมาพร้อมคนที่เธอต้องการพบเจ้าหญิงขอพระไทยไปคะที่ให้เกียรติออกมาพบคนธรรมดาเดินดินอย่างหม่อมฉัน บาลีทำท่าเหมือนจะนอบน้อมแต่สายตาไม่ได้บอกอย่างนั้นมีอะไรเจ้าหญิงสมิลาย้อนถามลำพระสอเชิดแขงแววพระเนตเยอ่อญิงที่บาลีแสนเกลียดที่ตอนขอให้เธอช่วยไม่เห็นทำท่าแบบนี้เลยเกรงว่าที่นี่จะไม่เหมาะจะคุยกันนะสิเพคะเพราะมันเป็นความรับระหว่างเราบาลีเดาะลิน้นเธอคิดว่าตัวเองเป็นต่อในงานนี้ เพราะนอกจากคลิปเปิดปากสารภาพของยาสมินเธอก็ยังมีคลิปของเจ้าหญิงสมิลาตอนสั่งงานเธอให้เปิดโปงยาสมินเธอเองก็ไม่ได้คิดจะอัดคลิปเอาไว้แบล็กเมลแต่เพื่อความรอบคอบจึงอัดเก็บเอาไว้และที่ไม่จัดการแต่แรกก็เพราะนาดาวเป็นถิ่นของเจ้าหญิงสมิลาเธออาจจะไม่ปลอดภยัยความลับงั่นเหรอคนอย่างฉันไม่เคยมีความลับโดยเฉพาะกับคนรากญ่ายอย่างเธออะไรนะ บาลีตาวาวับยังจำได้เมื่อคราวที่ถูกหลอกใช้เจ้าหญิงสมิลาช่างแสนดีอ่อนหวานเธอว่าเธอว่าเธอร้ายแล้วยังไม่ได้เครื่องของเจ้าหญิงคนนี้เธอร้ายก็เพราะมีเหตุให้ควรร้ายยาสมินเป็นเพื่อนรักของเธอแท้แต่กลับคิดแย่งคนรักของเธอไปตั้งแต่ยาสมินกลับมาเมืองไทยชนะชัยก็ปลอยหายหน้าหายตาไปจากชีวิตเธอด้วยไม่มีคําบอกลาไม่มีแม้แต่คําบอกเลิกที่ยาสมินหายไป ที่ยาสุมีนหายไปไม่มีใครรู้ที่อยู่ก็คงเป็นเพราะฝีมือชนะชัยพวกมันกำลังเสวยสุขบนความทุกข์ของเธอฉันคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกนะยังไม่หมดหรอกนะเพคะเจ้าหญิงหม่อมฉันทำงานให้เจ้าหญิงแต่นอกจากจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อยังถูกคนของเจ้าหญิงไล่ให้กลับประเทศมีแค่ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดให้อย่าพระไทยร้ายนักเลยเพคะเงินแค่ไม่กี่แสน เธอคงต้องการเงินใครๆมันก็ต้องการเงินทั้งนั้นแหละพีคะทางที่เดียรีบจ่ายมาเถอะไม่อย่างนั้นหมอมฉันจะเอาคลิปของเจ้าหญิงให้คนทั้งประเทศได้ดูบาหลีดอลินหยิบโทรศัพท์มาเปิดตัวอย่างคลิปเสียงให้ดูทําให้เจ้าหญิงสมิลาพะพักเปลี่ยนสีพระเนตรวาวโรด้วยความกริว้วบาลีเห็นอย่างนั้นจึงยิ้มเยาะเธอเมื่อกี้นี้หม่อมฉันเห็นยาสมิน ถ้าเขาได้เห็นคลิปนี้อาจจะเข้าไปแก้ข่าวกับประชาชนของเจ้าหญิงก็ได้นะเพคะคิดดูสิว่ามันแย่ขนาดไหนที่เจ้าหญิงที่พวกเขารักและเคารพที่แท้ก็เป็นคนลวงโลกรังแกหญิงต่างชาติเพราะเห็นเป็นแค่สามัญชนยาสมินมาที่นี่เหรอเจ้าหญิงสมิลาอุทานด้วยความดีพระไทยแต่บาหลีเข้าใจไปอีกทางใช่นะสิเพคะนี่คงจะได้ข่าวว่าเจ้าชายอาการหนักถึงได้คิดจะมาพบระวังนะเพคะของมันเคเคย สุภาษิตไทยเขาว่าไว้ว่าวัาวเคยค้าม้าเคยขีาายข่ฐ่านไฟเก่ามันจะคุ้เอาแล้วตอนนี้ยาสมินอยู่ที่ไหนเห็นขึ้นมาบนนี้ป่านนี้คงไปหาเจ้าชายเฮนดริกแล้วมัง้งบาหลีมองเยาะตั้งใจให้อีกฝ่ายเจ็บใจเล่นแต่ที่เห็นคือร้องรอยพอพระไทยว่าผ่านบนพระพักเจ้าหญิงแห่งดาดาวขอบใจนะที่เอาข่าวนี้มาบอกฉันเธอต้องการเท่าไหร่ห้าแสนบาทไทย แล้วฉันจะจัดการให้ตอนนี้เธอไปได้แล้วไปเจ้าหญิงสมีรารับปากง่ายๆทําให้บาลีแปลกใจแต่ก็พอใจที่ทุกอย่างง่ายดายราบรื่นจึงยอมลาถอยง่ายๆสมีรามองตามหลังบาลีไปรอยแย้มสวนยันว่าผ่านในพระพักผู้หญิงไทยคนนั้นคิดผิดแล้วที่กล้ามาขู่เจ้าหญิงแห่งนาดาวแล้วจะได้รู้ว่าสุภาษิตไทยที่ว่าโลภมากลาภหายจะเป็นอย่างไรเจ้าหญิงสมีลาไม่คิดกลับก็ เจ้าหญิงสมิลาไม่คิดกลับเข้าไปในห้องเจ้าชายเฮนดิกอีกแต่เดินไปหาพยาบาลที่นั่งอยู่เจ้าหญิงมีอะไรให้หมอมฉันรับใช้ไหคะถ้ามีคนมาเยี่ยมเจ้าชายให้เข้าไปได้เฉพาะผู้หญิงที่ชื่อยาสมินคนอื่นเราไม่อนุญาตแล้วช่วยบอกเขาว่าอาการของเจ้าชายหนักมากทํายังไงก็ได้ให้เธอเข้าไปเยี่ยมเจ้าชายแล้วฉันจะมีรางวัลพิเศษให้ขอบคุณล่วงหนะ้าเพคะ พยาบาลรับคำแม้จะไม่เข้าใจแต่ก็พยายามจะทำให้ได้ดีค่ะเจ้าหญิงสมีลาพยากพักผ้ักรับแล้วเดินออกไปส่วนเข้ากับยาสุมินแต่เพราะมีอีกหลายคนเดินกันมาขั้นกลางทำให้ไม่ทันได้มองเห็นกันยาสุมินหยุดรีรอยอยู่หน้าเคาน์เตอร์พอมาถึงแล้วกลับไม่กลา้าเธอขึ้นมาคนเดียวส่วนยันตรีให้รอที่ร้านไอศกรีมมีอะไรให้ช่วยไหมคะ สตรีในชุดขาวเงยหน้าขึ้นจากชาร์ตผู้ป่วยส่งยิ้มมาให้ยาสุมินจึงเดินเข้าไปใกลเกาะขอบเคาน์ตเตอร์และถามคุณพยาบาลคะอาการของเจ้าชายเฮนตริกเป็นยังไงบ้างคะอาการดีขึ้นหรือยังยิงสาวตัดสินใจถามขึ้นเพราะอยากรู้จนอดรนทนไม่ไหวพยาบาลสองคนหันมามองหน้ากันและเอ่ยถามขอบัตรประชาชนด้วยนะคะเอ่ยญิงสาวอึกอัก ตอนนี้ฐานะของเธอไม่ต่างจากผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับประเทศนาดาวไม่แน่อาจถูกจับตัวกลับไปที่นั่นอีกจึงรีบบอกประโยคต่อมาไม่เป็นไรค่ะฉันแค่ได้ยินข่าวในทีวีก็เลยเข้ามาถามดูไม่ได้คิดจะเข้าไปเยี่ยมอย่างนั้นขอกลับก่อนนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะอ,อย่าเพิ่งสิคะคุณคือทางเราจะเป็นต้องทราบชื่อนามสกุลของคนที่มาถามเรื่องเจ้าชายนะคะเพราะเจ้าชายอาการหนักมากทางนาดาวไม่อยากให้ข่าวนี้เล่นลอดออกไป อาการหนักเหรอคะหญิงสาวตกใจหน้าซีดส่วนเซ่จนพยาบาลต้องรีบมาประคองไหวไหมคะคุณไปนั่งพักก่อนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าเจ้าชายเฮนริกอาการไม่ดีเหรอคะหญิงสาวถามย้ำด้วยประโยคแผ่วเบามือเลื่อนมากลุมที่ท้องด้วยอาการเหมือลอยใช่คะ่ะอาการหนักมากถึงมากที่สุดเราแค่อยากให้แน่ใจว่าคุณไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือว่านักข่าว พยาบาลจับประเด็นนั้นประเด็นนี้มาอ้างเหตุผลม่วไปหมดเพราะเป็นคำสั่งแกมขอร้องของเจ้าหญิงสมิลาให้พาตัวผู้หญิงชื่อยาสมินไปเยี่ยมเจ้าชายเฮนดริกให้ได้ถ้าคุณจะขอทราบข้อมูลขอบัตรประชาชนด้วยนะคะพยาบาลทั้งสองยังไม่รับความพยายามที่จะรู้จักชื่อยาสมินหญิงสาวลังเลใจแต่คำว่าการหนักมากทําให้เธอตัดสินใจบอกอดได้ค่ะยาสมินควานหาบัตรประชาชนยื่นให้ แม้จะกลัวถูกจับแต่ความเป็นห่วงที่มีต่อชายที่ขึ้นชื่อว่าสามีทางพฤชทินัยมีมากกว่าจริงๆด้วยพยาบาลหนึ่งในสองรับบัตรประชาชนของยาสมินมาและอุทานขึ้นอย่างดีใจทําให้หญิงสาวขมวดคิ้วอย่างสงสยัยไฟนั้นจึงแก้ตัวอ๋อคือทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ประชาชนที่เป็นห่วงทราบข่าวได้ค่ะเรามีสมุดให้เซนเยี่ยมงั้นเหละคะยาสมินยิ้มออกที่เธอทั้งสองอย่างอนุญาตให้เธอถามไถ่าย ที่ว่าการหนักมากหนักถึงขั้นไหนเลยคะถ้าฉันจะขอแค่มองดูจากประตูจะได้ไหมเธอถามแต่แล้วก็ตอบคำถามตัวเองคงไม่ได้สินะคะฉันคงขอมากไปได้สิคะได้เหรอคะยาสุมินเลิกคิวแปลกใจที่ทางนาดาวหลาหลวมในการอารักขาเจ้านายชั้นสูงแบบนี้แต่เพื่อให้ได้พบกับเจ้าชายอีกสักครั้ง แม้เพียงแค่มองไกลๆเธอจึงเลือกที่จะเก็บความสงสัยไว้ในใจไม่ซักถามอะไรออกมาพยาบาลหนึ่งในสองเดินนำเธอไปยังห้องชั้นในสุดผ่านหน้าตำรวจที่ยืนเฝ้าอยู่สองนายเป็นห้องที่หรูหราราวกับโรงแรมห้าดาวห้องพักราคาแพงลิว้วไว้สำหรับคนมีเงินได้พักผ่อนยามเจ็บป่วยเจ้าชายอยู่ในห้องนี้ค่ะพยาบาลบอกแล้วขอห้องทำให้หญิงสาวตกใจให้เขาไปข้างในเลยล่ะคะ ฉันคิดว่าอนุญาตแค่ให้รอข้างนอกได้ค่ะเข้ามาสิคะพยาบาลไม่รอให้ยาสุมินได้ซักถามเพราะเกรงตัวเองจะจนมุมเอาในตอนท้ายไม่มีเชื้อพระวงที่ไหนหรอกจะอนุญาตให้คนนอกโดยเฉพาะคนต่างชาติเข้าเยี่ยมกันง่ายๆเธอเองก็หาเหตุผลมามั่วไปหมดจนสับสนแล้วว่ามั่วอะไรไปบ้างผู้หญิงคนนี้ก็คงจะนึกสงสัยอยู่ในใจบ้างหรอกแต่จะให้ทำยังไงได้เล่าในเมื่อเป็นคำสั่งของเจ้าหญิงสมิลา ยาสุมินค่อยๆจรดปลายเท้าลงไปกับพื้นเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าหัวใจของเธอสั่นไหวรุนแรงจนแทบจะหยุดเต้นแม้เพียงหยุดอยู่หน้าประตูเธอยังกลัวขนาดนี้หากได้เห็นสภาพของเขาจะเป็นอย่างไรสองเท้าของยาสุมินหยุดไปอีกครั้งเมื่อความอ่อนแอแล่นเข้ามาถ้าเธอเห็นพระองค์อาการหนักใกล้ตายจะทำยังไงคงไม่อาจยืนทรงกายอยู่ได้โดยไม่ล้มเชิญค่ะคุณเอ,อ ยิงสาสูดลมหายใจเข้าปอดและแตะไปบนหน้าท้องเพื่อเรียกกำลังใจก่อนก้าวเดินตามพยาบาลไปอย่างมั่นคงจนมาหยุดอยู่บนพื้นพรมสีขาวสะอาดตาห้องนี้กว้างขวางใหญ่โตมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันก่อนที่จะถึงเตียงคนไข้กิติมศักดิ์รายนี้มีโซฟาและโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารท้ายสุดของเตียงติดกับผนังกระจกเป็นเตียงคนไข้พระวรกายสูงของเจ้าชายเฮนริกบรรทมเหยียดยาวบนเตียงกว้าง พระบาหาข้างซ้ายมีสายระโยงระยางจากขวดยาและน้ำเกลือที่พระนาสิกยังมีหน้ากากออกซิเจนเครื่องวัดความดันและอัตราการเต้นหัวใจที่ส่งเสียงเบาๆมาเป็นระยะให้รู้ว่าเครื่องยังทำงานอยู่พลอยทำให้คนไม่มีความรู้ด้านอุปกรณ์การแพทย์อย่างเธอใจชื้นอย่างน้อยพระองค์ก็ยังไม่ตายขาของเธอสั่นจนแทบก้าวไม่ออกน้ำตาร่วงลงมาอาบแก้มทั้งสองข้างกับสภาพชวนน่าสงสารของเจ้าชาย ทั้งที่คิดว่าจะยืนอยู่แค่เพียงห่างๆแต่สองเท้ากับพาเธอเดินไปหยุดอยู่ข้างเตียงราวกับต้องมนต์สะกดพยาบาลที่มารีการมองอาการของหญิงสาวอย่างแปลกใจแต่ก็ต้องเลี่ยงออกไปรอข้างนอกตามคําบัญชาของเจ้าหญิงสมิลาปล่อยให้ยาสมินยืนมองเจ้าชายเฮนริกอย่างสงสารหญิงสาวขยับเข้าไปจนชิดเตียงมือสั่นระริกขณะเอื้อมไปสัมผัสปลายดัชนีของพระองค์และพบว่ามันนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหว เธอกลมหน้าลงไปไกลหยาดน้ำอุ่นๆต้องไปบนหลังพระหัต์เจ้าชายยาสมินหย่อนกายลงนั่งบนเก้าอี้้างเตียงทอดสายตามองเจ้าชายด้วยความสงสารที่เคยโกรธเคยน้อยใจตอนนี้เหลือแค่ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ยิงเ้าพึมพำแล้วซบใบหน้าลงกับหลังพระหัตถ์รำไห้ด้วยความปวดร้าวภาวนาให้พระองค์ฟื้นขึ้น,นมาสักที ฟื้นขึ้นมานะคะเจ้าชายที่ผ่านมาฉันเคยโกรธเคยน้อยใจตอนนี้ไม่มีอีกแล้วฟื้นขึ้นมานะคะนอกจากฉันแล้วยังมีใครอีกคนที่อยากให้เจ้าชายฟื้นยาซุมินยังคงพูดไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวคนประชวนเองก็ตั้งพระไทยฟังอยากลืมพระเนตรขึ้นมาพระไทยจะขาดแต่เพราะยังต้องสวมบทคนป่วยหนักจึงต้องทนนิง่งหายใจภายใต้หน้ากาก,กออกซิเจนและยังมีสายห้อยระโยงระยางนี่อีก พระองค์อยากกระชากมันออกไปให้พ้นแล้วดึงเธอเข้ามากอดให้สมกับความคิดถึงเจ้าชายกำลังจะแต่งงานนะคะจะนอนอยู่แบบนี้ให้เจ้าหญิงสมิลากับประชาชนดา,าดาวทุกใจได้ยังไงรีบฟื้นขึ้นมาสิคะยิงสาวออกคำสั่งแต่เจ้าชายยังคงบนทมนิ่งไร้ปฏิกิริยาตอบรับหยาดน้ำตาของเธอจึงเริ่มรินไหลอีกครั้งมองนาฬิกาที่ติดบนฝาผนังแล้วหยัดกายลุกขึ้นทำให้เปลือกพระเนรคนประชวนกำมลรอขยับ เกือบจะเพลอหลินรับสั่งร้องค้ามอยู่แล้วหากจะไม่ได้ยินเธอพูดอะไรบางอยา่างฉันต้องไปแล้วนะคะเจ้าชายหมดเวลาของผู้หญิงรากหญ้าอย่างฉันแล้วไม่ว่าเจ้าชายจะได้ยินหรือไม่ขอให้รู้ว่าฉันกับลูกขอให้เจ้าชายปลอดภัยแล้วก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของนาดาวลาก่อนนะคะฉันจะเฝ้าดูความสุขของเจ้าชายห่างๆและเป็นกำลังใจให้ตลอดไปยาสุมินก้มหน้าลงจุ่มพิษเบาไปบ,าบนหลังพระหัด แล้วหมุนตัวเดินออกไปทมกลางความตกพระไทยปนสงสัยกับคำพูดประโยคหนึ่งของเธอลูกหมายความว่าอย่างไรเจ้าชายเฮนดริกดิ้นรนราวกับจะขาดพระไทยทำให้หญิงสาวชะงักเท้าแล้ววิ่งกลับมาที่เตียงอย่างตกใจเจ้าชายหญิงสาวละลับละลักเรียกชื่อพระองค์ไปมาทำตัวไม่ถูกจึงกวาดสายตามองหาปุ่มกดบนหัวเตียงเพื่อเรียกพยาบาลแต่พระหัตถ์ที่ไร้เรี่ยวแรงเมื่อครู่ตะบบมาสุดแรง อาพระโอษพระง,ง่าภายใต้หน้ากากออกซิเจนเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่กล้าถอดออกจเจ้าชายจึงยกประหัตขึ้นมาถอดเองแต่ดวงพระเนตรยังหลับแน่นช่วยด้วยอย่าทิ้งฉันไปเจ้าชายฉันจะไปตามหมอให้นะคะยาสุมินปลดพระหัตเจ้าชายออกแต่เจ้าชายยังจับแน่นหายใจหอบถี่เหมือนคนกำลังจะขาดพระไทยไม่ฉันดูตัวดีว่าคงมีเวลาอีกไม่นาน เจ้าชายเ็นดึกรับสั่งขึ้นด้วยสูรเสียงขัดขาดให้หายเหมือนกำลังจะหมดลมยิ่งทำให้เธอตกใจจนปล่อยเสียงสะอื้นออกมาแล้วโผล่เข้ากอดเจ้าชายแดนไม่นะเจ้าชายอย่าเป็นอะไรนะอย่าลืมสิว่าเจ้าชายมีภาระหน้าที่อีกตั้งหลายอย่างรอยอยู่จะทิ้งทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้ยาซมินฉันดีใจที่ได้พบเธออีกเธอยกโทษให้กับความผิดของฉันได้ไหมฉันไม่เคยโกรธเจ้าชายได้โปรดอย่าพูดเหมือนสั่งลาแบบนี้อีกเลย เจ้าชายจะต้องเข้มแข็งเพื่อกลับไปครองราชต่อได้ยินไหมคะฉันมีบางอย่างจะบอกเธออย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะคะให้ฉันไปตามหมอก่อนญิงสาวผลักตัวออกห่างด้วยความร้อนรนแต่เจ้าชายยิ่งกดแน่นเข้าใบหน้าของเธอจึงจมไปกับพระอุระกว้างพระองค์จึงกระซิบข้างหูฉันรักเธอเจ้าชายญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเจ้าชายอย่างตกใจ ไม่คิดว่าจะได้ยินทอยคําแสนหวานที่เธอปรารถนาอยากจะได้ยินมันสักครั้งในชีวิตออกมาจากพระองค์แต่ถ้ามันออกมาจากพระโอดเจ้าชายในเวลาใกล้ตายแบบนี้เธอไม่ต้องการเธออยากแลกสามคำที่แสนมีค่านี้กับชีวิตของเจ้าชายเธอรักฉันบ้างไหมยาสมินได้โปรดบอกให้คนใกล้ตายอย่างฉันได้ชื่นใจคนใกล้ตายยังมีแก่ใจออดอ้อนแต่หญิงสาวไม่มีเวลาฉุกใจคิดสมองคิดอย่างไรมันก็สั่งให้ปากบอกออกไปอย่างนั้นฉันรักเจ้าชายค่ะ รักมากอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนหญิงสาวลาล่มละลักบอกเพียงเท่านี้เจ้าชายก็แย้มสวนออกมาด้วยความสุขพระไทยต่อจากนี้ไปอุปสรรคมากมายที่รอพระองค์กับเธออยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรขอแค่เธอรักพระองค์พระองค์จะพาเธอต่อสู้ไปได้วยกันเธอพูดจริงใช่ไหมยาสมินหญิงสาวพยักหน้ารับออกมาทาั้งน้ําตาถ้าอย่างนั้นฉันคงตายตาลับเจ้าชายอย่าพูดแบบนี้อีกเลย หญิงสาวสายหน้าเกลือกริ้งใบหน้าเข้ากับพระอุราแกร่งหยาดน้ำตาไหลจนเปียกชุม่มมื่อครูฉันได้ยินเธอพูดถึงลูกจริงสิคะฉันมีอะไรจะบอกหญิงสาวผละตัวออกจากพระอุราแกร่งดึงพระหัตถ์มาจับบนหน้าท้องแล้วบอกเสียงสัน่นเขาเป็นลูกเราเจ้าชายต้องเข้มแข็งเพื่อเขานะคะเท่านั้นเจ้าชายก็กระเด้งองค์ขึ้นมาจากเตียงพระเนตรบ่าวแล้วจับเธอเขย่าด้วยความลืมตัวและที่สําคัญลืมว่าพระองค์เองกําลังป่วยหนักใกล้ตายลูก เธอท้องเหรอยาสุมินเจ้าชายรับสั่งด้วยความตื่นเต้นหญิงสาวเกือบจะตอบออกไปแล้วถ้าไม่ฉุกใจคิดขึ้นเสียก่อนนี่เจ้าชายเออเจ้าชายกลืนพระเขละเหนียวหนืดลงพระสอแกตัวไม่ออกเพราะสภาพของพระองค์เองตอนนี้ไม่มีเขาความเป็นคนป่วยอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวฉันเจ้าชายไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่มันอะไรกันหญิงสาวถอยห่างเมื่อพระองค์ขยับเข้ามาใกล้และเมื่อพระองค์จับแขนเธอก็สะบัดสุดแรงยาสุมินฟังฉันก่อน เจ้าชายทำอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไรญิงสาวตวาดเพราะความโกรธบนตกใจจึงลืมความกลัวที่มีต่อพระองค์ไปสนิทเธอผลักเจ้าชายเฮนริกแล้วิ่งหนีแต่คนเพิ่งหายป่วยกระทันหันกระโจนพวดเดียวก็คว้าตัวเธอมากอดฉันรักเธอนะยาสมินฉันจะเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อตามหาเธอเจ้าชายเฮนริกกอดเธอแน่นขึ้นอีกแต่หญิงสาวฟื้นตัวและดันออกห่างเจ้าชายไม่มีสิทธิ์จะรักใครทั้งนั้นนอกจากเจ้าหญิงสมิล่า หญิงสาวปฏิเสธคำบอกรักแสนหวานของเจ้าชายเพราะรู้ดีว่าชีวิตของเธอกับเจ้าชายไม่มีวันลงเอยกันได้ฉันกับสมิลาตกลงกันแล้วนะยาสุม,มินเรารู้ดีว่าฉันไม่เคยรักเขาเราจะไม่แต่งงานกันเจ้าชายหญิงสาวตกใจปนคาดไม่ถึงแต่แล้วก็ปฏิเสธเจ้าชายจะทำอย่างนั้นไม่ได้ได้สิเพียงแค่เธอจะต้องอดทนอดทนจนกว่าประชาชนจะเข้าใจเราสองคนเจ้าชายโสดพระเนตรจริงจังไปให้ ยาสุมินมองตอบอย่างพยายามค้นหาว่าคราวนี้พระองค์พูดจริงหรือแแกแรงทำเป็นรักอย่างที่ผ่านมาแต่เจ้าหญิงสมิลาไม่ได้รักฉันเจ้าชายเฮนริกบอกเพื่อให้เธอสบายใจแต่หญิงสาวไม่เชื่อแทนยังยืนยันความคิดตัวเองเจ้าหญิงรักเจ้าชายใครบอกเธอถ้าเธอไม่รักก็คงไม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อได้ให้ได้เจ้าชายมาครอบครองฉันไม่โกรธเธอพอรู้ดีว่าเธอทำลงไปเพราะอะไรเจ้าชายอย่ามาพูดว่าจะไม่แต่งงานกับเธออีกนะคะ ฉันรู้ว่าการเจ็บปวดจากความรักมันทุกข์ทรมานแค่ไหนแล้วเธอล่ะเธอกับลูกจะอยู่ยังไงคิดบ้างไมหมฮึ่มแม่นางเอกเจ้าชายทอดพระเนตรมองเธอแล้วแย้มสวนยิ่งเห็นคนตรงหน้าแสนดีอย่างนี้พระองค์ก็ยิ่งรักเธอท่วมท้นพระไถยฉันไม่ใช่นางเอกหรอกค่ะแต่ไม่ใช่ตัวร้ายที่จะยื้อแย่งความรักใครบอกแล้วยังไงว่าสมีราไม่ได้รักฉันแล้วจะเรียกว่ายื้อแย่งได้ยังไงแต่นี่ฟังนะแม่คุณสมีราไม่ได้รักฉัน แล้วคนที่เขารักเธอก็รู้จักดีซะด้วยเจ้าชายเฮนริกประคองร่างที่ยืนนิ่งขึงให้นั่งบนโซฟาคนที่ฉันรู้จักคิวเรียวขมวดคนที่เธอรู้จักที่นาดาวมีเพียงแค่บิยอนคนเดียวแต่จะเป็นเขาได้ยังไง